สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lazy Fox TV นะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับเกม The Rain Man นะครับผมซึ่งเป็น EP ที่2แล้วนะครับผม EP แรกนี้เพิ่งอัพไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมใครอยากรู้เนื้อเรื่องก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้เลยนะครับซึ่งคลิปนี้เราจะมาทำฉากจบ Ending ที่2นะครับผมถ้าเกิดใครอยากรู้ก็รับชมรับฟังกันได้เลยนะครับผมเริ่มกันเลยนะครับ3ชั่วโมงต่อมานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้เราจะไม่แปลแล้วนะผมถ้าเกิดอยากรู้เนื้อเรื่องให้กลับไปดูคลิปที่แล้วได้เลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็ถึงเวลากลับบ้านของเราแล้วนะครับผมถึงเวลาเลิกงานนะครับซึ่งเป็นเวลาที่เยี่ยมยอดนะครับผมอีลุงตุงนังไม่ต้องมาเผือกเลยนะครับจำรถคันนี้ไว้ให้ดีๆนะครับซึ่งเป็นโอ้ไม่นะฉันจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เป็นพอดหนังนะครับผมอันนี้คือคุณลุงที่อยู่ในร้านที่เราไม่ได้ไปคุยด้วยตอนคลิปที่แล้วนะครับผมดูเหมือนว่าเขาจะไม่เห็นเธอนะขอโทษด้วยนะที่ฉันทำตัวแย่ที่ร้านอาหารนั่นนะพอดีฉันมีเรื่องนิดหน่อยนะไม่มีปัญหาค่ะคุณพลาดรถบัสเหมือนกันเหรอโอ้ไม่หรอกพอดีเมียฉันกำลังจะมารับนะระวังตัวด้วยล่ะสาวน้อยจะระวังให้ถึงที่สุดแล้วกันนะคือหัวเราะโคตรมีเลสไนนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นี่เก็บไว้ก่อนนะครับโอ้แย่จังเลยนะซูซี่อยากจะยืมร่มของฉันก่อนไหมพอดีฉันจะต้องรอเดฟปิดร้านนะให้ฉันไปส่งเธอไหมล่ะแม่หนูน้อยเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันหมายถึงอะไรนะท่าเนี่ยคุณลุงหน้าคนลุกมึงเลยนะครับ ฉันเดินไปเองได้นะชิปถอยไปเลยพวกเธอจะไม่เป็นไรจริงเหรอฮะซูซี่ฉันชอบเดินกลางสายฝนนะขอบคุณสำหรับร่มนะคาเล็บเรียบร้อยครับได้ร่มมาแล้ว ได้เดินกลับบ้านของจริงแล้วรอบดีแบบร้านอาหารเดฟดินเนอร์พาร์ทที่แล้วไม่ได้ยืนดูนะครับเก็บรายละเอียดก่อนนะครับโอเคนะครับเฮ้ยเดี๋ยว คุณดูที่มือของซูซี่เธอมี4มือเหรอเธอเอาอะไรถือร่มโอเคครับพาร์ทที่แล้วนี่เรากับคุณลุงโจนะผมซึ่งพาร์ทนี้เราจะมือแอบโอ้ยแหมอยากโดนคั่วแห้งไหมเดี๋ยวจับกินแม่มเลยผมขัดใจกับแอนิเมชันจริงเลยซูซี่เธอเอาอะไรถือร่มไหมฮะโอเคนะครับนี่ครับผมคุณลุงโจมาแล้วนะครับผมเอ้ยสาวน้อยที่ร้านอาหารนั่นนี่นะเธอมาทำอะไรที่นี่คนเดียวเนี่ยฮะพอดีฉันพลาดรถบัสนะฉันจะต้องเดินกลับบ้านในตอนนี้กลางสายฝนนี่อย่างนั้นเหรอโอ้ไม่ดีเลยนะฮะให้คุณลุงโจคนนี้ไปส่งเถอะนะบอกเลยว่าไม่ไปอย่างนั้นงั้นก็ระวังตัวเองดีๆด้วยแล้วกันนะเรียบร้อยครับไปแล้วคุณลุงโจโอ้รู้สึกมันโดนทอดทิ้งกลางทะเล ทำตัวเองแท้นี่ครับเขามองอยู่ครับ The Rain Man เรียบร้อยครับอุ้ยใครเดินตามมาวะหนีวิ่งไม่รอครับไม่รอเอ้ยกูนึกว่าหินโอ้โหเล่นกันอย่างนี้เลยเหรออุ้ยใครมาผิวปากMy Fair Lady โอ้ร้องเพลงอะไรนะ The London Beach in Broken Down ไม่ฟังครับชอบฟังแบบแดนมากกว่าไม่ต้องมาผิวให้ฟังแล้วครับรถคันนี้มันจอดอยู่ท่ามกลางแบบนี้เลยอย่างนั้นเหรอแต่ว่ามันดูคุ้นๆนะจะไม่ให้คุ้นได้ยังไงล่ะครับก็มันอยู่หน้าร้านเมื่อกี้ซึ่งใครอยู่ด้านขวามือสวัสดีนั่นใครอะโอ้หัวเราะการเดินกลับบ้านนี่มันโง่จริงๆเลยนะฉันต้องกลับไปที่ร้านแล้วก็ไปขอเดฟหรือไม่ก็คาเลฟให้ไปส่งนะเยี่ยมครับเดินกลับไม่เดินก็แม่งวิ่งเลยครับ จะเดินยังไงให้เสียเวลาเออคุณนึกว่าก้อนหินอีกแล้วไม่เราจะไม่ทำกันแบบนี้ใช่ไหมอย่ามาดักกันข้างหน้านะนางก็ตะกอนไปแบบนี้ทุกเรื่องเลยอย่ากูว่ากูเจอแล้วว่ะอย่าเลยนะครับเธอเป็นใครเธอต้องการอะไรจากฉันฮะได้โปรดเธอเดินไปให้พ้นน่ะนะฉันจะไม่บอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้โอ้อะไรกันอ่ะ
มายก๊อดดีแล้วอย่าจับอย่ามาจับอย่ามาทัชมาทิลิงเบเบ้วิ่งไม่ทันหรอกกูวิ่งเร็ววิ่งเร็วกูสับตีแตกวิ่งใส่เกียร์ม้าจะถึงแล้วโอ้ my god เรียบร้อยครับโดนแขวนเป็นหมูตากแห้งเลยตื่นแล้วนะผม อะไรกันเนี่ยฉันอยู่ที่ไหนยินดีด้วยนะที่เข้ามาร่วมกับฉันนะนะซูซี่ทำตัวตามสบายเถอะนะมันน่าสบายตรงไหนเนี่ยมึงลองมาโดนอยู่ในสถานะเดียวกับกูไหมเนี่ยไม่สบายเลยนะครับทำไมเธอถึงทำแบบนี้ฉันไปทำอะไรให้กับเธอแกรู้ตัวดีอยู่แล้วนะว่าแกทำอะไรให้กับฉันนะนะมือพวกแกนะมันเปื้อนเลือดฉันน่ะได้เกิดใหม่แล้วเหมือนเชกเช่นกับเธอนั่นแหละนะที่จะต้องโดนชำระล้างด้วยน้ำชำระล้างความผิดแล้วก็ชำระล้างความเกลียดชังที่ฉันมีให้กับเธอยังไงล่ะใช่ไหมฮะคุณแม่คุณแม่อะไรใครใครแม่มึงกูไม่ใช่ใครกูเด็กอายุ18เพิ่งจะมีแฟนกูไปมีลูกตอนไหนเฮียโดนจุ่มน้ำเรียบร้อยหลุมศพน้ำนะครับผมเป็นเอนดิ้งที่2นะครับเนี่ยครับเอนดิ้งที่เราเสนอไฟฟ้าหามาตั้งนานโอเคครับผมมันก็จบไปอีกแล้วนะผมกับเอนดิ้งที่2นะผมพาร์ทนี้จะมาเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าพอดีมีธุระนะครับผม เลยต้องจบคลิปเร็วหน่อยนะผมมารีบอัดแล้วก็รีบไปนะผมครั้งนี้ธุระเริ่มเข้ามาอีกแล้วนะผมแต่ก็จะไม่ทิ้งช่องนะผมไม่ทิ้งช่องเหมือนก่อนหน้านี้นะผมก่อนหน้านี้หายหัวดีหายไปเป็นปีเลยโอ้บ้าเลยจริงโอเคครับผมถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกันด้วยนะครับผมถ้าเกิดชอบมากๆก็กดแชร์ให้เพื่อนๆดูนะผมช่องนี้จะได้เติบโตไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็เจอกันพาร์ทหน้านะผม EP 3 Ending ที่3จะเป็นยังไงมารอลุ้นมารอชมกันด้วยนะครับผมเจอกันพาร์ทหน้านะครับผมบ๊ายบาย